แล้วนอนเว้าได้ไหมคะเว้าได้แต่ไม่ใช่เว้าความหมายเดียวกันทะเลาะเต็มๆหน้าทะเลาะเต็มๆหน้าไอ้ตอนนี้ต่อยพี่บนเวทีเมื่อกี้มันมีโอกาสที่ต่อยแล้วพี่หลับเลยไหมพี่อยากหลับไหมครับพี่อยากหลับไหมครับได้ข่าวว่าเรายังอยู่ FA Group ยิ้มใหม่ใช้ไรกว่าเดิมดูแลบริหารจัดการแล้วก็ให้ความอำนวยความสะดวกนักมวยของเราโดยพี่เรียมขวัญใจแฟนมวยขวัญใจสื่อมวลชนขวัญใจนักมวยค่ะถ้าไม่ได้พี่เรียมนี้มาที่นี่ไม่ได้ใช่นะคะวันนี้นะคะในโซนของ FA Group เนี่ยเขามีทั้งโซนที่แบบเป็นที่ฝึกซ้อมของนักมวยโดยเฉพาะแล้วก็เป็นโซนที่ให้คนนอกเนี่ยสามารถมาออกกำลังกายได้มีคอร์สเรียนต่างๆใช่ครับคนนอกนี่คือไม่จำเป็นต้องออกมาจากนอกประเทศนะในประเทศก็สามารถมาต่อยได้จ้างเลยนะไม่อะไรที่เราบอกว่ายังอยู่ FA Group อ่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเป็นนักมวยดาวรุ่งพุ่งแรงเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถูกครับประวัติของเขาความเป็นมาหรือว่าทัศนคติในการชกในการอะไรอย่างนี้เรามีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟมาเล่าให้ฟังอ่ะใช่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาครับผมเสียเวลาเสียเวลาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเจอกันเลยครับเย้ตอนนี้เราอยู่กับหนุ่มลูกหล่อของเราแล้วนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมซ้อมฝั่งของ FA Group ครับค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อแทนครับชื่อแทนอายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุ19ครับ19โอ้โหเดี๋ยวนะอายุ19ต่อยมวยมากี่ปีแล้วเนี่ย78ปีครับ78ขวบโอ้โหต่อยนั่น78ขวบอืม10ปี11ปีเส้นทางของ2ฝั่งโขงเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการมวยนี่คือใช้ชื่อ2ฝั่งโขงเลยป่ะก็แทนชัยครับอ๋อแทนชัยแทนชัยแทนชัยนี่ชื่อจริงป่ะก็ไม่ไม่ใช่ครับชื่อจริงชื่อพักดนัยเกตตราครับอืมคุณพ่อชื่อไม่ต้องขนาดนั้นเริ่มต้นก็คือแทนชัยแล้วมาเปลี่ยนเป็นสองฝั่งโขงตอนไหนอ่ะขึ้นมาค่ายนี้ครับเขาก็เปลี่ยนชื่อให้ครับค่ะเกิดจากแม่เป็นคนลาวครับพ่อเป็นคนไทยครับแต่ว่าได้มาเกิดที่ไทยครับก็เลยกลายเป็นคนไทยครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับหนองคายครับหนองคายอันนี้ก็คือเราสามารถเว้าภาษาลาวได้บอกไม่ครับเอาไม่เลยเหรอแล้วนอนเว้าได้ไหมคะเว้าได้แต่ไม่ใช่เว้าความหมายเดียวกันอันนี้คัดนะคะเริ่มเข้าสู่วงการมวยได้ยังไงคะพ่อพาไปซ้อมครับซ้อมเล่นๆครับทีนี้มีคูดีเซลคนนึงครับแกก็เอาไปชกที่บ้านครับเพราะตอนนั้นมันมีงานที่บ้านชกเสร็จก็สนุกครับก็คิดอยากชกอีกก็กลับเข้าไปซ้อมครับพอซ้อมแล้วก็ชกอีกไฟนึงครับแล้วคูดีเซลแกก็กลับขึ้นมาที่ค่ายเอฟเอ็กซ์ครับที่กรุงเทพครับแกก็เอาผมมาด้วยครับตอนนั้นจบป.6แกก็เอาขึ้นมาครับแล้วก็เรียนกศน.ต่อครับแล้วขึ้นมาชกมวยที่นี่ครับเดี๋ยวนะแล้ว78ขวบทำไมคุณพ่อถึงพามาชกมวยคือพ่อต้องการให้มาออกกำลังกายหรือว่าต่อยเล่นๆเพื่อความสนุกสนานตอนนั้นก็ติดเกมครับพ่อก็เลยอยากให้ออกจากเกมบ้างก็เลยพาไปซ้อมมวยครับก็คือเหมือนพ่อหากิจกรรมให้ทำมาแหละและที่สำคัญตอนนี้คือความรุนแรงและความเร่าร้อนของชื่อเสียงของ2ฝั่งโขงเนี่ยพีคมากๆ7ไฟล่าสุดคุณชนะติดต่อกันเลยโอ้จริงสถิตินี้ตั้งไว้กี่ไฟดีครับตั้งใจซ้อมตั้งใจชกทุกไฟจะทำให้มันออกมาให้ดีที่สุดครับตั้งแต่ชกมานี่จำได้ไหมคะว่าตัวเองเนี่ยชกมาทั้งหมดกี่ไฟแล้ว100-200ได้โอ้โหไม่ธรรมดาที่เราพูดถึงไฟกับแทนเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเขามีเป้าหมายของเขาเขาอะจริงจังในการเก็บเรคคอร์ดตัวเองมากเป้าหมายของแทนคือแชมป์ประเทศไทยครับซึ่งนี่เราดำเนินแบบนี้ครับ
ครับผมแชมป์เวทีมาตรฐานนะแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศที่ได้ข่าวมาว่าน้องแทนเนี่ยเป็นมวยเข่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมวยเข่าแบบที่เขาล่ำลือกันไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราชนะคู่ต่อสู้เนี่ยเราชนะด้วยอาวุธอะไรก็เข่าครับมาอยู่ที่นี่เขาก็สอนให้เป็นมวยเข่าค่ะโอเคแต่ที่ FA กลุ่มนี้ก็มวยเข่าก็ของควรนะคมอาวุธนี่ก็มวยเข่าวะใช่แล้วปกตินี่คือเวลาแทนซ้อมที่ค่ายเราลงนวมมาแพ้พวกพี่ๆนะครับโยทินคมอาวุธอะไรแบบนี้ครับคนโหดอยู่ค่ายนี้นะทำไมคะคือถ้าอายุยังน้อยเด็กรุ่นใหม่แต่ได้ลงนวมกับระดับแบบซูเปอร์สตาร์กันนะโยทินคมอาวุธนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ใหญ่หน่อยไหมครับว่าเราอยากได้โอกาสเราอยากจะโชว์ฝีไม้ลายมือให้แฟนๆมวยได้รับชมกันอะไรยังไงค่ะอยากเป็นแชมป์ครับก็ขอโอกาสในการแสดงฝีมือคือผมมั่นใจว่าน้องเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเป็นแชมป์ประเทศไทยเนี่ยจริงๆเพราะน้องศึกษาแบบเหมือนพยายามหาข้อมูลว่าเออกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยแทนต้องทำอะไรบ้างคือไม่ใช่ว่าเอ้ยอยากได้โอกาสแล้วก็ไปขึ้นสังเวียนเก็บผลงานอย่างเดียวไปเรื่อยๆไม่ใช่คือการเก็บผลงานเนี่ยมันมีผลกับความรู้สึกของเขาเพราะเขามีเป้าหมายเขาวางเอาไว้แล้วเขาต้องการที่จะขยับขึ้นไปสเต็ปต่อๆไปฉะนั้นเนี่ยยังไงถ้ามีโอกาสมอบให้แทนเยอะๆนะครับผู้ใหญ่ทุกท่านพี่ภูเดียน้องบอกว่าดูมีสาระตั้งแต่คุยมาดูพี่โน้ตมีสาระมากที่สุดแล้วประโยคเมื่อสักครู่แต่บอกว่าพอพี่นั่งถามคำถามนี้กับผมมาแล้วนั่งทำความเข้าใจผมมานานมากกว่าวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับน้องแทนเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ว่ายังไม่ให้น้องแทนไปไหนช่วงต่อไปนะคะช่วง Trainer Today ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวน้องแทนเนี่ยนะคะจะมาสอนอะไรเราสองคนในช่วงของ Trainer Today ถ่ายทอดวิชาหน่อยอาจจะเป็นเข่าหรือเปล่าอย่างที่น้องเขาถนัดหรือว่าจะเป็นลีลาท่าทางอะไรเป็นลีลาเหรอหมุนตัวนี่เหรอได้ไหมคะได้ไหมได้อยู่เดี๋ยวไปติดตามในช่วงของ Trainer Today ค่ะไปครับ Trainer Todayนะครับพยายามสปีดเข่าเป็นการใหญ่แล้วตอนนี้สองฝั่งโขงนี่นะครับลูกเตะลูกแทงแล้วขาเนี่ยทำได้สวยมาเลยครับตอนนี้พยายามสปีดเป็นการใหญ่แล้วสองฝั่งโขงสองฝั่งโขงนี่ครับในจังหวะนี้ครับทำได้ครับดูทางด้านสองฝั่งโขงครับดูได้ใหญ่ได้ลอยกว่าเห็นชัดเจนครับเกี่ยวล่างล้มลงไปครับเดินต่อแข้งขวาแข้งขวาคืนแล้วก็โดนเกี่ยวล่างล้มลงไปครับซึ่งกล้องหุกซ้ายเสียบขาขวาเกี่ยวได้ล้มแล้วก็ล้มลงไปอีกครั้งครับลงมาสองฝั่งโขงดันเข้าเชือกแล้วเด้งเข่าซ้ายแม่ยังไงครับสองฝั่งโขงยัดไปหนึ่งทีครับโอ้โหช้าแต่ชัวร์ครับพยายามจะเน้นหมัดครับเสริมหมัดลูกนี้ขวางแล้วเสียบครับสองฝั่งโขงตีทั้งที่โดนกันนั่นแหละครับทำผู้ต่อสู้ให้บอกช้ำเอาใส่ระโหนไว้สองฝั่งโขงสวนขึ้นไปครับตอกเนียนชูมือให้กับทางด้านของ2ฝั่งโขง FA กรุ๊ปนักชกวัย18ปีจากอำเภอเมืองหนองคายนะครับอะไรคุณผู้ชมตอนนี้เราต้องทำอะไรอะไรนิดอะไรบิ้ววันนี้จะสอนอะไรพี่2คนสอนกาดมวยก่อนครับกาดมวยยังไงคะเริ่มต้นอะไรยังไงครับเย็บก็ก้าวหน้าก่อนค่ะก้าวขาไปด้านหน้าแล้วก็เย็บโน้ตก้าวหน้าเป็นไหมคะคือนี่พยายามก้าวหน้าอยู่แต่ยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ครับขอตั้งใจแฟนเริ่มต้นเขาต้องเรื่องอะไรการยืนระยะเอ้ยเรารู้ได้ไงว่านักมวยเขาต้องรู้ได้ไงว่าเขาต้องยืนห่างกันยังไงอ่ะต้องรู้ช่วงเตะไหมรู้ครับอย่างนี้แสดงว่านี่ที่เปรย์ยังเตะไม่ค่อยโดนต้องทำไงต้องมองยังไงครับการยืนระยะต้องก้าวเข้าไปครับไหนลองทำโชว์ช่วยดูนะครับเย็บมาครับเย็บมาตายมา1 2 1 2เตะขวามาเตะขวามาเฮ้ยทำไมน้องขำอ่ะหนูไม่ได้กินข้าวอ่ะหนูก็แค่ลองเดินเข้าหาดิพี่เบลถอยถูกลองเดินเข้าหาหน่อยเดินเนี่ยเดินไปไม่ได้หรอยืนคุณเป็นแนวนี้นะอ้าวเหรอถอยหนีไงเตะขวามาเตะขวามาต่อยมาฮุกซ้ายฮะฮุกเดี๋ยวไม่ซ้อมเลยจากอันน่ะฮะผมซ้อมก่อนนะอ่ะประมาณนี้พอนี้ได้ไหมพี่ขอโน้ตได้เย็บมาเอ้ยเย็บมาเอ้ยหนึ่งสองว้าเอ้ยว้าเอ้ยตายว้าบางทีอ่ะคนดูจะได้ดูน้ำมวยปากก่อนนี่น่าจะน้ำมวยมาล่อป้าผมขอล่อป้าให้สองเมื่อกี้ตอนที่เราเชียร์ให้เราทำอ่ะเธอไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยดูถามเขาก่อนเป็นไง
ฝีไม้ลายมือพี่พอเรียมจะรับเข้าค่ายไหมขอความจริงอย่าโกหกคนแก่ตอบไปว่าไหวไหมไหวเฮ้ยแม่นมาเออมาเดี๋ยวโน้ตล่อเป้านะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ถามก่อนว่าจะลงแรงกี่เปอร์เซ็นต์ 10% พอเนาะมา 10% พอครับเฮ้ยเราไหวเปล่าก็สอนผมก็ล่อเป้ามาแล้วไปสอนเดชพันเทรนเนอร์เขาก็เทรนผมในการล่อเป้ามาแล้วเออเขาว่าคุมอาวุธเตะตะกิ้งไงคอเคสไปสามวันเฮ้ยโหสิบจริงเฮ้ยน้องเขาแยบแบบเอ้ยเหมือนแบบสะกิดเลยอ่ะขอ 20% ขอ 20% เดี๋ยวทำไมเป้าสั่นๆเนี่ยนะคือสองครั้งเลยแล้วไม่ให้น้องต่อยไม่โดนเป้าเป้ากูทำไมเป้าหลบอ่ะขอลองเต็มๆนะขอลองเต็มแรงนะเอาพวกแฟนมวยผมก็ล่อเป้าแบบขอเต็มแรงตอนนี้เต็มแรงโน้ตก็น่าจะเอาไหวทำไมดูถูกโน้ตได้พี่จอเป็นห่วงหรือดูถูกหรือกูคิดผิดแล้วกันแน่หนึ่งสองหนึ่งเอ้ยเป้าหน้าสั่นแล้วครับคุณผู้ชมดีมากมากเออมันมีความรู้สึกว่าเอาจริงๆนะเรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะเรารู้สึกเลยว่าน้องแทนอ่ะใส่ไปแค่ 10% จริงๆเขารู้สึกเขายังมากอ่ะอันนี้คือแทนถ่ายทอดวิชาให้เราแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาพี่ให้แทนมาให้เถอะนะเรามีอะไรมาถ่ายทอดให้เขาเหรอจริงๆเอาจริงๆก็เดี๋ยวพี่จะพาแทนไปรัชดาเลยเนาะพี่ถ่ายทอดวิชาให้เราปะยังไงครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันรายการอะไรกันคะเนี่ยแล้วน้องไปด้วยนะมันมีก้าวขาแล้วนะเออป่ะเดี๋ยวเราไปดูในช่วงชาเลนจ์ของเราฮะแล้วครับผมนี่ก็คือช่วงชาเลนจ์เป็นไงครับแทนดีใจไหมครับมาสอนถ่ายทอดวิชาพี่พี่ก็จะแจกลูกอมไปให้อันนี้ก็ไปขอติดไม้ติดมือกลับบ้านเออของที่ระลึกค่ะสำหรับวันนี้นี่พี่ออเดอร์แล้วก็ให้เขาส่งทางเรือเดี๋ยวนะกล้าใช้คำว่าพี่ออเดอร์เหรอพี่ออเดอร์แล้วให้เขาส่งทางเรือมาให้โอ้โหมาจากตู้คอนเทนเนอร์10เมตรได้นะ10เมตรพอไหมไม่พอเอาไปอีกโอ้ไม่ฟันผุไปเลยไม่ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนี่ไอตอนนี้ต่อยที่บนเวทีเมื่อกี้มันมีโอกาสที่ต่อยแล้วที่หลับเลยไหมพี่อยากหลับไหมครับพี่อยากหลับไหมครับพี่อยากดูค่ะแต่ว่าอยากหลับหรือเปล่าไม่รู้พี่อยากเห็นเมื่อคืนพี่นอนมาเต็มอิ่มเลยไปที่ลูกอมเราต่อดีกว่าอ่ะสำหรับเกมวันนี้ค่ะยังไงคะก็คือเกมวันนี้โกงไปนึกว่ารู้กติกากลับไปที่นู่นดีโอเคก็คือเกมของวันนี้มันจะเหมือนเกมในซีรีส์หนึ่งชื่อว่าเกมกันมูผู้เล่นแต่ละคนจะมีลูกอมอยู่10เมตรให้ผู้เล่นแต่ละคนหยิบลูกอมมาไว้ในมือครับกี่เมตรก็ได้เพื่อเดิมพันคนแรกก็จะเป็นคนทายว่าคนที่2คนที่3อ่ะถือลูกอมไว้เป็นเลขคู่หรือเลขคี่อ๋อเลขคู่หรือเลขคี่นั่งอ่ะ Lady First อ่ะแทนครับกำออกมาครับควักมันออกมาครับแทนที่เบลทายคู่หรือคี่คู่นี่คือด่ากูเลยทำไมถึงทายนุ้งคู่อันนี้พี่มาไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลแต่ขี้ตั้งใจแต่ทายโน้ตว่าเป็นซึ่งขี้ที่ไม่ให้คอควายขี้ที่เป็นขอไข่ด้วยอ่ะ3 2 1เปิดปังเย้ทายถูกมาได้ทั้งหมดยืนไปตาแทนทายแทนครับอันนี้คู่ครับอันนี้ขี้ครับโอเค1 2 3ชึบเอ้ได้ของเบลโอ้ไม่รอดอันนี้นะพี่เบลเอ้แฟนที่เจอต่อยไหมนะคู่นี่คู่เออสามสามปังเอ้มาค่ะพร้อมขี้โน้ตขี้ขี้ทั้งคู่นะพร้อมหนึ่งสองสามเฮ้ยเอามาเลยยังคือผมพยายามแฟร์เกมแทนทายค่ะคู่ครับคู่ครับหนึ่งสองสามจุ๊บตาโน้ตให้ผมช่วยล้วงไหมครับพี่เบ๊กล้วงไม่ได้ไม่ได้พี่เองของที่ที่หนึ่งสองสามวายต่อจากนี้ไปทายผิดเดี๋ยวเขาตำรวจที่ถือดีกว่าเริ่มดีแทนลองจับด้วยคู่ครับสองเย้ตายผิดนั่นลวงอะไรอ่ะมีกี่ลูกเอ้ยมีกี่เม็ดมาใครโน้ตทายอ๋อมา
คู่คู่ตองซ่าเจเดโอ้เสียทั้งคู่เลยเร็วทายคู่คู่สามฟึ๊บนี่5นี่3หมดแล้วเออก็เนี่ยอันนี้5จ่ายเดี๋ยวหาก่อนว่ามีลูกเปล่าอ๋อไม่มีแล้วให้ช่วยหามั้ยเพราะฉะนั้นเกมนี้เบลแพ้ค่ะเอาละครับนี่คือช่วงลงโทษของเราและบทลงโทษของเราคือไอ้บทลงโทษคืออะไรเนี่ยแพ้แล้วบอกว่าโอ้โหกูก็พูดไม่เก่งอยู่แล้วมันก็ส่งให้กูจังบทลงโทษของเรานี่คือแบบเขาเรียกว่าเป็นเมนูออเดอร์เมนูเปรี้ยวๆกติกาของไอ้กติกาของเราก็คือต้องกินน้ำนำร่องก่อนแล้วก็ตามไปด้วยมะนาวซีกก่อนอันนี้มะนาวซีกเป็นซีกบนซีกล่างบีบได้น้ำเยอะไหมน้ำมะนาวแหละน้ำมะนาวแหละพอบีบมะนาวเสร็จปุ๊บก็ต้องมาจิ้มเกลือเสร็จแล้วก็อมเอาไว้มาเริ่มที่วิตามินซีก่อนนี่เขาโดบเลยแม่งมีเกลืออยู่ตอนแรกว่าให้จิ้มเกลือไหนเกลือวะอ๋อมันขาวลองดูว่ามันเปรี้ยวไหมเป็นเพื่อนกันพี่เบลพี่เบลคิดให้ดูก่อนพี่เบลคิดให้ดูก่อนคอเสื้อเลยได้เออดูดูตาตากระพริบเฮ้ยตาใสแจ๋วเลยพี่ว่ามันไม่ค่อยเปรี้ยวเสียหรือเปล่าน้องช่วยชิมหน่อยมันเอามันเอาเสียคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคิดว่ามันเสียหรือเปล่าอยากให้น้องอะไรครับผมเบลกินขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับมูทีเดย์ด้วยนะครับมาเบลโอ้ยเบลชนะพี่เบลนี่กูกินตลอดกูเละตลอดพี่ว่ามันไม่ค่อยเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวจากนครผมอ่ะเออไม่กลัวหรอกเห็นป่ะมันเปรี้ยวที่ไหนมาเที่ยวที่2ครับมาซึ่งตอนนี้พี่เลี่ยมก็ดูจากกล้องตอนปิดอยู่ว่าเอ๊ะเอานักมวยกูมาทำอะไรนั่งกินมะนาวนักมวยกูได้สาระจากรายการนี้ไม่ว่าไงเอาทิ้งในสุดทิ้งในสุดครับคุมไว้ใช่ครับโอเคไปสิบวินะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวเฮ้ยหมูไปเก็บไปหมูไปเก็บไปเก็บโอเคไม่ได้อมชิ้นใหม่อยู่แล้วอมชิ้นนี้รู้อมไว้ก่อนอมไว้ก่อนจะปิดรายการปิดช่วงกันอมไว้อมเหมือนล่วงไปเออเอาละครับผมคุณผู้ชมเออก็โอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานนะนี่ก็คือชาเลนจ์ของเราสนุกไหมสนุกครับใครเครียดดีครับพี่เขาไม่เกี่ยวหรอกดึงง่ายเอาละค่ะเราก็ได้เล่นเกมสนุกสนานกันไปทำโทษไปเรียบร้อยแล้วฝากติดตามน้องแทนด้วยแล้วก็เดี๋ยวพบกับเราสองคนในช่วงท้ายรายการค่ะไปช่วงท้ายรายการครับผมสุดท้ายนะคะให้น้องแทนฝากถึงอะไรแฟนๆที่ติดตามเราอยู่ฝากติดตามด้วยครับผมจะทำทุกไปให้ดีที่สุดครับมีอะไรอยากพูดถึงพ่อเลี้ยมหน่อยไหมไม่มีครับน้องจะร้องจะร้องไห้แล้วเขาจะช่วยไหนครับไอดอลของเราคือใครโยธินครับโยธินไม่ได้มาที่ค่ายไม่ได้มาจ่ายตังค์ให้น้องพิเศษนะนี่คือเขาตั้งใจจริงๆและอีกหนึ่งคนที่ผมอยากจะต้องขอบคุณมากๆสำหรับการมาถ่ายทำหรือการมาอัปเดตเกาะติดความเคลื่อนไหวที่ FA Group ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่เลี่ยมครับเย้ขอบคุณค่ะสิ่งสำคัญไปกว่านั้นนอกจากอยากจะขอบคุณพี่เลี่ยมครับร้านอาหารพี่เลี่ยมเพิ่งเปิดช่วยถ่ายด้วยน้องค่ายนะครับผมร้านพี่เลี่ยมชื่ออะไรครับบ่อปลามันโชว์ครับทำไมพูดเหมือนไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าพี่ผมว่าชื่อร้านเดี๋ยวไม่มั่นใจผมคิดว่าคนวงการมวยเนี่ยรู้ว่าร้านพี่เลี่ยมเนี่ยเปิดใหม่ขนาดพี่เลี่ยมเปิดร้านนี่โอ้ลงทุกสื่อเลยนะสุดท้ายให้น้องแทนฝากช่องทางการติดตามไม่ว่าจะเป็น Facebook IG มีไหมโซเชียลของเราโซเชียลมี Facebook ครับค่ะทักดนัยเกียรติตาราครับภาษาไทยเลยใช่ไหมใช่ครับคุณผู้ชมได้มาติดตามกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณแทนมากๆนะครับเย้ขอบคุณค่ะแล้วครับผมก็สำหรับแฟนๆครับมวย Today Variety ของเราอย่าลืมครับผมติดตามช่องทางของเราด้วยพี่เบลนี่เลยค่ะ YouTube นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่มวย Today นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ค่ะนะคะเพจของเราค่ะก็มวย Today เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมี LINE แอดมี Open Chat นะคะให้กลายเป็นอีกหนึ่งสังคมของคนที่ชื่นชอบกีฬามวยนะคะแอดมวย Today V1 ค่ะถูกต้องครับผมเพราะว่าใครที่แอด LINE แอดของเราหรือไปดูใน Open Chat ของมวย Today แล้วเนี่ยบอกเลยว่าผมมาเจอนักมวยบางทีผมก็มาสัมภาษณ์แบบด่วนๆเลยนะแบบไม่ต้องตัดเลยนะสัมภาษณ์ปุ๊บส่งเข้าไปในกลุ่มให้ก่อนให้กับทุกท่านนะครับได้ติดตามนักมวยที่ท่านชื่นชอบด้วยนะครับและที่สำคัญเรายังมี1รายการนั่นคือมวย Today Live สาเหตุที่ต้องติดตามมวย Today Live เพราะว่าคอนเทนต์ที่คุณกำลังดูอยู่ใน YouTube เนี่ยจะเป็นคำถามในมวย Today Live และเราจะทำการแจกเสื้อมวย Today นั่นเองครับผมใช่แล้วค่ะและสำหรับรายการ
ต่างๆนะคะทุกความบันเทิงนะคะบอกเลยว่าเราเกาะติดนะคะเกี่ยวกับวงการมวยนะคะทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นค่ะติดตามกันได้สำหรับแฟนๆมวยห้ามพลาดค่ะว่าเราจะมาอัปเดตข่าวคราวของวงการมวยอะไรให้คุณได้ทราบค่ะโอเคครับผมและนี่สำหรับวันนี้ครับผมมวยทูเดย์วาไรตี้ก็มาเปิดลึกเจาะลึกเรื่องราวของ2ฝั่งโขงเป็นที่เรียบร้อยยังไงขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวยทูเดย์.com